อยากเข้ามานะนี่นายยังไม่เลิกกลัวเราอีกหรอจะให้เราเลิกกลัวได้ไงเธอเป็นผีนะนี่หยุดเลยอย่าตามมาเจอผีในบ้านต้องทำยังไงถวายน้ำแดงผีแล้วไม่ใช่กุมารขอหวยอันนี้น่าสนใจคิดใจเต้นเพราะกลัวผีหรือเพราะอะไรกันแน่วะเฮ้ยหาเราอยู่เหรอนี่ระวังหน่อยสิเดี๋ยวก็ล้มอีกหรอกนี่สรุปว่าเราไล่ยังไงเลยก็จะไม่ไปใช่ไหมจะให้เราไปไหนก็บ้านเราอยู่ที่นี่โอเคงั้นเรามาตกลงกันว่าถ้าจะอยู่ที่นี่จะต้องอยู่ยังไงตกลงตกลงอะไรเรายังไม่ทันพูดอะไรเลยก็เดย์พูดอะไรมาเราก็ตกลงหมดละคือไม่คิดจะฟังกันหน่อยเหรอก็เราทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วแหละถ้ามันจะทำให้เราเป็นเพื่อนดีได้นี่แต่เราก็งงๆอยู่นะว่าทำไมเดย์ถึงเห็นเราได้อ่ะเราก็อยู่ที่นี่มานานแล้วนะอยู่มาก่อนเดย์อีกอยู่ที่ที่ก็กลายเป็นผู้อยู่อาศัยซะงั้นนะเราก็เลยตกใจอ่ะที่วันนั้นอยู่ๆเดย์ก็เห็นเรานี่เราเห็นเรามาตลอดเลยเหรอก็ใช่ฮิตเงาแบบที่เราเห็นก็คือเลิฟดิก็ใช่เดี๋ยวนะนี่แสดงว่าถ้าเลิฟเป็นผีเลิฟก็เข้าไปได้ทุกห้องแม้ว่าประตูมันจะล็อกอยู่ใช่ไหมก็ใช่นี่ว่าเราอาบน้ำอะเราก็เห็นเราดิก็ใช่เฮ้ยไม่ใช่ดิเห็นเราเป็นคนยังไงเนี่ยเฮ้ยผีเห็นเราเป็นผียังไงเนี่ยเราไม่ใช่ผีแบบนั้นซะหน่อยถึงแม้จะอยากดูก็ตามเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฝันนี่ต้องฝันอยู่แน่ๆตื่นตื่นเดตื่นเดฟังเรานะเดย์ไม่ได้ฝันฝันอะไรจะเหมือนจริงขนาดนี้หรอกเออนั่นสิแล้วทำไมอยู่ดีๆเราถึงเห็นเลิฟเนี่ยน่าจะเป็นเพราะเราไปขอพรให้ได้เป็นเพื่อนกับเดย์พี่ขอพรได้ด้วยเหรอได้ดิอยากมาเป็นเพื่อนกับเราด้วยเนี่ยหรืออยากเป็นมากกว่าเพื่อนล่ะเรายินดีนะพี่ผีจีบคนเหรอเนี่ยจีบคนคนคนนี้ด้วยบ้าหรือเปล่าทำไมผีจะชอบคนไม่ได้หรือไงไม่ได้ทำไมอ่ะก็คนกับผีจะคบกันได้ยังไงเฮ้อประโยคยอดฮิตมากเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราต้องลองคบกันดูปะถึงจะรู้ว่าคบกันได้หรือเปล่าเธอล่ะลองมาคบกันดูไหมล่ะบ้าไปแล้วต้องบ้าแน่ๆที่คิดว่าเราสองคนจะอยู่ด้วยกันได้เฮ้ยเราไปดีกว่าเอ้าทำไมอ่ะลองมาคบกันก่อนไหมโอ้ยหยุดตามเราได้แล้วไม่ไม่ก็คือไม่
เดเดเดตื่นได้แล้วนอนอีกแป๊บนึงลูกเดี๋ยวนี้ลูกบอกแล้วไงว่าอย่าเข้ามาใกล้กันหลบไปเลยนะไม่เราจะไปอาบน้ำหลบไปเลยนะก็ไปสิเดินผ่านตัวเรายังได้เลยผีที่ไหนขวางคนมาเดินผ่านตรงผ่านตัวอะไรขนลุกหลบไปเลยนะหลบเอาอีกแล้วเนี่ยใจเต้นแรงแต่เช้าเลยนะไอ้คนใจบ้าคบกันไหมไม่น้องเดย์อยู่ไหมคะอยู่ค่ะไม่ต้องตามเลยนะนั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวใครเขามาเห็นเข้าใครจะมาเห็นอ่ะไม่เห็นก็ไม่ให้